ทีมงานตัวพ่อและแต่สงขลาครับมาดูเหตุการณ์โจรชิงทองกันครับสังเกตในวงกลมสีแดงนะครับนี่ครับชากจากคอกันเลยแล้วก็สิ่งนี้ดูช้าๆอีกทีครับลงมือตอนรถมั่วๆพอดีและก็คนที่ถูกกระชากสร้อยไม่ใช่ผู้หญิงนะครับเป็นผู้ชายทั้งแท่งชื่อพี่จรัญอายุ33ปีตอนนั้นเขารีบขับรถพ่วงข้างไล่ตามไปนะครับแต่ว่าไม่ทันมันไปเร็วมากหนีไปทางหน้าหอนาฬิกาผ่านวงเวียนน้ำพุเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนช่วงเกือบๆ6โมงเช้าวันที่31มีนาคมที่ผ่านมาแต่แถวถนนเชื่อมรัฐอุทิศในเมืองหาดใหญ่นะครับได้สร้อยคอทองคำไป1บาท50ตังค์พร้อมกับพระเครื่องสมเด็จมหาลอย1องค์แหมถ้าเทียบราคาทองตอนนี้นี่ก็ได้ไปราวๆ 4-5 หมื่นเลยครับส่วนนี้ก็เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดคนร้ายที่ก่อเหตุนะครับเป็นภาพหลังจากที่ลงมือเสร็จแล้วและก็ขับรถจักรยานยนต์ Honda Scoopy i สีน้ำเงินตัดเหลืองกลับเข้าบ้านนะครับหลังงานเสร็จงานนี้ไม่ว่าวันแรกจะไม่เป็นข่าวแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเงียบนะครับเพราะว่าตำรวจชุดสืบสวนกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาทีมของพันตำรวจเอกฤทธิ์พรหมศิลป์ผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาและก็พันตำรวจโทเอกภพมุสิกปักรองผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาร่วมกับชุดสืบสวนของโรงพักหาดใหญ่ลงพื้นที่ตามอยู่4วันจนไปได้ภาพผู้ต้องสงสัยตอนที่ขับรถออกจากซอย27คลองเตยก่อนเวลาเกิดเหตุนะครับแล้วก็ภาพตอนที่ขับรถกลับเข้าไปในซอย27คลองเตยเหมือนกันหลังจากที่เกิดเหตุแล้วนะครับมันแน่ครับอยู่ในซอยนี้แน่วันนี้ก็เลยไปเฝ้าที่หน้าบ้านเช่าในซอยนี้ล่ะครับพบรถจักรยานยนต์ Honda Scoopy สีน้ำเงินตัดเหลืองทะเบียน3ขอไก่กไก่5597คตม.นะครับตรงกับรถคนร้ายเป๊ะเลยครับมันจริงๆรอจนเจ้าของออกมาเห็นรูปร่างมันเลยครับทีนี้จึงเข้าควบคุมตัวทราบชื่อนายซาบารีหรือว่าเบยะอายุ25ปีพอถามน้องน้องใช่ไหมที่ไปชิงทองวันก่อนใช่ครับพี่รับสารภาพทันทีเลยครับคนในห้องก็พบชุดที่สวมใส่ในวันเกิดเหตุด้วยนะครับยิ่งมันเข้าไปเลยครับก็พาไปสอบรองโอ๊กพันตำรวจโทเอกภพมุสิกปักรองผู้การสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาถามเองเลยครับไปฟังรองโอ๊กสอบครับว่าเราเห็นกระจักสร้อยคอทองคำแถวเจ้าบ้านกับสนามราชการแล้วก็ของกลางที่ตำรวจตรวจยึดข้างหน้าหรือทั้งรถจักรยานยนต์ก็คือและการหมวกกันน็อกเสื้อผ้าต่างๆก็คือน้องใช้โสดใส่ขนาดต่อเหตุใช่ไหมตำรวจไม่ได้ทำร้ายร่างกายบังคับเรานะในส่วนสร้อยคอทองคำที่เราได้มาไปขายที่ตลาดยะหาได้เงินสด 30,000 ใช่ไหมแล้วจากนั้นเราไปซื้อจ่ายอะไรบ้างครอบครัวซื้อของเสื้อผ้าเสื้ออาหารอย่างเงี้ยเหลือเท่าไหร่นะ12ไปตามที่น้องได้เซ็นรับรองยืนยันอยู่เบยะบอกว่าทองผมเอาไปขายที่ร้านทองแถวบ้านที่ยะหายะลานะครับได้มา 30,000 ส่วนพระเครื่องก็เอาไปทิ้งในคลองกะว่าจะเอาเงินมาลงทุนเปิดร้านกาแฟให้แฟนสาวแต่ว่ายังไม่ได้ทันได้ซื้อถุงซื้อหลอดทีครับเอาเงินไปจ่ายเกือบหมดแล้วเหลืออยู่ 12,000 ไปฟังเสียงเบยะครับเราเอาเงินไปทำอะไรอ่ะอะไรนะครับเราเอาเงินไปทำอะไรครับเอาเงินเปิดร้านกาแฟให้แฟนตอนนั้นเราคิดยังไงอยู่ถึงไม่ได้ก่อเหตุเลยเนี่ยครับจังหวะนั้นเราเลือกเหยื่อยังไงครับอารมณ์ชั่ววูบขับรถผ่านแล้วก็อันนั้นได้กี่บาทครับไปขายได้กี่บาท30,000ครับแล้วเงินจ่ายหมดยังเหลือ12,000ครับเปิดแล้วได้เปิดร้านกาแฟยังยังครับกำลังหาที่อยู่แล้วพระอ่ะครับทิ้งของทิ้งทองไหนแถวยะหาพระอะไรเรารู้ไหมตอนนั้นเป็นพระอะไรส่งขาอะไรสักอย่างในอวัยอยากขอโทษอะไรผู้เสียหายเลยไหมที่เราทำไปเนี่ยขอโทษเลยครับเราคบกับแฟนนานยังอะไรนะเราคบกับแฟนนานหรือยังนานนะแล้วแฟนบอกให้เราแฟนบอกไหมว่าจะเปิดร้านกาแฟหรือยังไงไม่บอกครับแล้วเราก็เค
นี่ครับตอนคิดดีแล้วครับคิดจะลงทุนค้าขายเปิดร้านกาแฟให้แฟนแต่ว่าที่มาชิงทองนี่คิดผิดจริงๆครับจบเลยครับผ่านมา4วันนึกว่ารอดแล้วกูแต่ว่าอยู่นายตามถึงบ้านผ่านยากครับแบฮือเจอคดีแบบนี้หนีไม่รอดสักราย